อ่ะเราเริ่มกันเลยนะครับก็ นะครับในวันนี้นะฮะเราจะมาต่อกันเรื่องของเคเบิลรับแรงกระจายนะครับเคเบิลรับแรงกระจายในคราวที่แล้วนะครับเราเรียนเรื่องเคเบิลรับแรงกระทำแบบจุดนะครับนะตอนที่เคเบิลรับแรงกระทำแบบจุดนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อเคเบิลนะครับนะรับแรงกระทำที่เป็นจุดแล้วนะครับพฤติกรรมเขาก็จะคล้ายๆกับเป็นโครงข้อมูลนะที่เคเบิลในแต่ละช่วงนะครับก็จะมีความตึงนะครับเคเบิลในแต่ละช่วงก็จะมีความตึงแล้วก็ในแต่ละช่วงก็จะมีค่าเทนชันที่เท่ากันนะไปตลอดทั้งช่วงนะครับนะอย่างเช่นอย่างนี้นะครับมีแรงกระทำ2จุดนะครับนะในเวลาเราวิเคราะห์นะครับก็ใช้เมทอดออฟจอยกับเมทอดออฟเซคชันนะครับพอเคเบิลรับแรงแบบจุดปุ๊บนะเคเบิลแต่ละช่วงนะครับก็จะเป็นเคเบิลตึงเลยตึงเปี้ยเลยนะครับแล้วก็แต่ละช่วงเนี่ยก็จะมีแรงดึงสม่ำเสมอเท่ากันนะครับเท่ากันตลอดทั้งช่วงนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราพิจารณาเคเบิลรับแรงกระจายนะครับรับแรงกระจายเนี่ยนะแรงดึงที่เกิดขึ้นในสายเคเบิลแต่ละช่วงนะครับในแต่ละช่วงนะเคเบิลรับแรงกระจายก็เปรียบเสมือนกับรับแรงแบบจุดแบบถี่มากถี่ยิบเลยนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละช่วงเนี่ยนะย่อยๆนะครับนะก็จะมีแรงดึงนะที่เปลี่ยนแปลงไปนะนะครับเพราะฉะนั้นแรงดึงในสายเคเบิลนะครับในแต่ละช่วงก็จะไม่เท่ากันนะครับในแต่ละตำแหน่งในแต่ละตำแหน่งนะครับแรงดึงตรงนี้กับตรงนี้ก็ไม่เท่ากันนะครับแรงดึงที่เกิดขึ้นในเส้นเชือกนะครับแต่ละจุดไม่เท่ากันนะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะแล้วก็โปรไฟล์ของนะเส้นโค้งการหย่อนตัวนะครับนะการหย่อนตัวของสายเคเบิลก็จะไม่เป็นเส้นตรงนะก็จะไม่ตึงนะครับจะไม่ตึงเหมือนกับเคเบิลรับแรงแบบจุดแบบนี้นะครับนะแต่ว่าจะมีลักษณะเป็นเส้นโค้งใดๆนะครับเป็นเส้นโค้งนะครับเป็นเส้นโค้งซึ่งในชั้นนี้นะที่เราจะเรียนกันก็จะโฟกัสที่เคเบิลรับแรงกระจายใน2รูปแบบก็คือแรงกระจายแบบตามความยาวช่วงนะครับกับแรงกระจายตามความยาวส่วนโค้งนะครับทีนี้เพื่อให้เราเห็นภาพนะแล้วก็สุดท้ายผมจะพยายามสรุปเพื่อให้ได้สมการนะครับในการแก้ปัญหาสำหรับเคเบิลในแต่ละเคสนะเพื่อให้เราเอาไปใช้แบบง่ายๆนะครับอย่างที่บอกว่าหัวเรื่องนี้นะครับอาจจะเป็นหัวเรื่องใหม่สำหรับเรานะครับที่เป็นนักศึกษานะชั้นปีที่หนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็มาเจอกลศาสตร์นะครับนะก็ในการพิสูจน์สมการของเคเบิลจริงๆแล้วมันจะเป็นสมการอนุพันธ์อันดับ2นะครับนะแต่ทีนี้เพื่อให้เราเข้าใจได้ง่ายๆนะผมก็เลยเลือกใช้เอกสารนะครับของหนังสือของเบียร์นะครับเฟอร์ดินานด์เบียร์เนี่ยเขาก็จะพิสูจน์สมการเนี่ยนะครับในภาพของแมคานิกส์นะไม่ได้เขียนอยู่ในรูปของสมการอนุพันธ์นะครับที่ติดตัวเดริเวทีฟของตัวเป็นรูปของสมการเชิงอนุพันธ์นะที่เราชั้นปีหนึ่งอาจจะเข้าใจยากหน่อยนะครับที่ตามที่หนังสือของฮิเบอร์เรอร์กับหนังสือของเบอร์เลียมนะครับแสดงนะครับที่มาของสมการต่างๆนะครับที่ตามเอกสารอีกชุดหนึ่งที่ผมได้ส่งให้แล้วที่ใช้หนังสือของฮิเบอร์เรอร์กับหนังสือของเบอร์เลียมอันนั้นก็จะอยู่ในรูปของสแตนด์รูปพันธ์นะครับนะทีนี้เรามาดูลักษณะของเคเบิลทั่วๆไปนะครับเราลองพิจารณาเคเบิลนะครับที่รับแรงกระจายใดๆนะครับรับแรงกระจายใดๆแรงกระจายนั้นก็เป็นแรงกระจายในแนวดิ่งนะครับรับแรงกระจายในแนวดิ่งใดๆนะฮะอาจจะเป็นแรงกระจายสม่ำเสมอหรือไม่สม่ำเสมอไม่สม่ำเสมอก็ได้ดังรูปนี้นะฮะดังรูปข้างบนนะครับทีนี้เคเบิลนี้ก็มีซัพพอร์ตนะครับนะต่างระดับกันนะที่จุด A กับจุด B นะครับหลักของการคิดเคเบิลเลยนะฮะหลักของการคิดเคเบิลรับแรงกระจายนะครับหลักเนี่ยนะเราจะตั้งแกนนะครับตั้งแกนนะครับตั้งแกนไว้ที่จุดต่ำสุดของการหย่อนตัวโอเคนะครับเรายึดหลักนี้นะครับมีเหตุผลทางคณิตศาสตร์นะครับก็นะแต่ทีนี้โอเคนะในเหตุผลทางคณิตศาสตร์นะครับนักศึกษาสามารถอ่านหนังสือเพิ่มเติมได้จากในเอกสารนะครับ
แต่หลักนะนะครับหลักนะตอนนี้นะถ้าเราคิดวิเคราะห์เคเบิลรับแรงกระจายนะครับวิเคราะห์เคเบิลรับแรงกระจายให้เราตั้งแกนไว้ที่จุดต่ำสุดนะครับจุดต่ำสุดของสายเคเบิลนะครับตั้งไว้ที่จุดต่ำสุดของสายเคเบิลนะอย่างเช่นจุดนี้นะฮะเซว่าจุด C เนี่ยเป็นจุดต่ำสุดของสายเคเบิลเราก็จะตั้งแกนไว้ที่จุดนี้นะครับตั้งแกนนะของอ้างอิงนะครับคือจุด00แกน xy เนี่ยนะครับแกนอ้างอิงจะอยู่ที่จุดต่ำสุดของสายเคเบิลนะครับจะใช้แนวทางนี้เป็นหลักไปตลอดนะครับนะโอเคนะครับพอเราตั้งแกนที่จุดต่ำสุดนะครับนะของสายเคเบิลเนี่ยเป็นแกนอ้างอิงแล้วนะครับนะดังนั้นเมื่อเราตัดฟรีบอดี้ไดแกรมนะครับของสายเคเบิลนะตั้งแต่ช่วงที่เป็นจุดต่ำสุดนะครับของสายเคเบิลไปยังถึงจุดใดๆนะครับนะก็เซว่าเอาเป็นเส้นนี้นะฮะครับช่วงนี้นะครับตั้งแต่จุด C จุด C มองว่าจุด C เป็นจุดต่ำสุดแล้วเราก็ตัดพิจารณามาถึงจุด D นะครับจุด D นะครับจุด D ใดๆนะเราก็จะได้ free body diagram ตามรูปนี้นะครับตามรูปข้างล่างนี้นะครับนะซึ่งเมื่อเคเบิลนะครับนะที่จุด C เป็นจุดต่ำสุดนะลองพิจารณาเส้นโค้งแล้วเขาหย่อนที่จุดต่ำสุดที่จุดต่ำสุดก็จะมีสโลปเป็น0นะมีความชันเป็น0เพราะฉะนั้นโปรไฟล์ของเส้นโค้งเนี่ยโปรไฟล์ของเส้นโค้งนะครับนะคอมโพเนนต์ของแรงดึงก็จะมีเพียงแค่ตัวเดียวนะครับนะเราก็จะได้ว่าที่จุดต่ำสุดนะที่จุดต่ำสุดของเคเบิลนะที่จุดต่ำสุดของเคเบิลนะครับแรงดึงในสายเคเบิลนะก็จะมีเพียง1คอมโพเนนต์นะครับมีแค่1องค์ประกอบนะก็มีแค่องค์ประกอบทางแนวราบนะครับมีแค่1องค์ประกอบนะก็คือแรงดึงในแนวราบนะครับนะมีแค่แรงดึงในแนวราบซึ่งก็ในที่นี้อาจจะเขียนเป็น T0 นะหรือหนังสือบางเล่มอาจจะใช้เป็น TH ก็ได้ก็คือตรงนี้มีแค่แรงดึงในแนวราบเพราะว่าสายเคเบิลที่จุดต่ำสุดนะที่จุดต่ำสุดโค้งมันเป็นแบบนี้เพราะนั้นแรงดึงก็มาตามสายเคเบิลนะณตำแหน่งนี้ที่จุดต่ำสุดสโลปเป็น0ก็มีแค่ T0 นะครับมีแค่ T0 อย่างเดียวนะครับทีนี้พอเราตัดเซกชันขึ้นมานะสมมุติตอนพิจารณาที่จุด D พิจารณาที่จุด D ก็จะมีแรงเทนชันนะครับตามสายเคเบิลเป็น T ใดๆซึ่ง T ใดๆเนี่ยสามารถแตกคอมโพเนนต์ออกมาได้เป็น2ส่วนด้วยกันได้แก่ TV นะครับก็คือแรงดึงในแนวดิ่งนะครับกับ TH แรงดึงในแนวราบนะครับนะซึ่ง TH มันก็คือ T cosine theta นะครับ TV ก็จะเป็น T sine theta นะครับจากอันนี้ถ้าเราพิจารณาสมดุล นะครับของชิ้นส่วนนี้นะครับเราจะได้ว่า summation fx เท่ากับ0นะครับนะเราจะได้สมการออกมาเป็น t 0นะครับหรือว่า th เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ t cosine theta นะครับ t 0หรือ th เนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ t cosine theta ซึ่งไอ้ค่านี้มันจะเป็นค่าคงที่เป็น constant นะครับนะเป็น constant นะเพราะว่าแรงในแนวราบนะแรงในแนวราบนะเคเบิลมันรับแต่แรงในแนวดิ่งนะครับเคเบิลรับแต่แรงในแนวดิ่งนะครับไม่ได้มีแรงในแนวราบมากระทำเลยนะในกรณีนี้นะครับถ้าเรามองว่าแรงกระจายที่กระทำต่อสายเคเบิลนะครับเป็นแรงในแนวดิ่งเท่านั้นเนี่ยนะครับสมดุลของแรงในแนวราบมันก็จะมีแต่แรงดึงของตัวมันเองที่บาลานซ์กันเองนะครับเพราะฉะนั้นแรงดึงในแนวราบก็เลยมีค่าคงที่ไปตลอดทุกจุดของสายเคเบิลนะครับตรงนี้เราก็เลยจากสมการนี้เราเลยสรุปได้ว่า
แรงดึงในแนวราบของเคเบิลนะครับจะมีค่าคงที่นะครับมีค่าคงที่นะทุกจุดเลยทุกจุดเท่ากันเลยนะครับนะจุด C แรงดึงในแนวราบก็เท่ากับจุดนี้เท่ากับจุดนี้เท่ากับจุดนี้นะจุด C ที่จุด C นะก็เท่ากับจุด B เท่ากับจุด B เท่ากับจุด A นะครับแรงดึงในแนวราบนะเฉพาะคอมโพเนนต์ของแรงดึงในแนวราบไม่ได้หมายถึงแรงดึงรวมนะครับนะตามที่บอกเมื่อกี้นี้แรงดึงรวมในสายเคเบิลไม่เท่ากันนะแต่แรงดึงในแนวราบคอมโพเนนต์ของเขาในแนวราบเท่ากันนะครับนะในกรณีที่เคเบิลรับแรงกระจายสม่ำเสมอนะในแนวดิ่งเท่านั้นนะครับรับแรงกระจายนะในแนวดิ่งเท่านั้นเนี่ยแรงดึงในแนวราบเนี่ยก็จะเท่ากันนะครับทีนี้ถ้าเราพิจารณาสมดุลของแรงในแนวดิ่งถ้าพิจารณาสมดุลของแรงในแนวดิ่งเราก็ได้ว่า summation fy เท่ากับ0นะครับให้ขึ้นเป็นบวกนะสิ่งที่เราจะได้ก็คือ t sin θ นะครับจะมีค่าเท่ากับ W ตัวใหญ่นะ W ตัวใหญ่ตัวนี้นะครับนะก็จะมีค่าเท่ากับ integrate W dx นะครับนะก็คือเหมือนกับสมมุติถ้าแรงมันไม่ได้สม่ำเสมอนะครับก็คือน้ำหนักทั้งหมดนะที่ในช่วงนี้แล้วนะทำการรวมน้ำหนักทั้งหมดมาแล้วนะก็เท่ากับ W ตัวใหญ่นะคือเท่ากับแรงกระจายทั้งหมดนะตัวนี้คือแรงกระจายทั้งหมดนะครับแรงกระจายทั้งหมดโอเคนะครับนะที่อยู่ในช่วงที่เราพิจารณานะแรงกระจายทั้งหมดที่ในช่วงที่พิจารณาครับไม่ได้หมายถึงแรงกระจายทั้งหมดของสายนะแต่อย่างนี้ก็คือแรงกระจายทั้งหมดที่อยู่ในช่วง CD เป็นต้นนะมันอยู่ใหญ่นะเพราะฉะนั้น จะเห็นว่าไอ้คอมโพเนนต์นะในทางดิ่งนะจริงๆ T sin θ มันก็คือ TV นะครับนะคือคอมโพเนนต์ในทางดิ่งนะคอมโพเนนต์ในแนวดิ่งของเคเบิลนะครับของแรงดึงในเคเบิลนะก็จะมีค่าเท่ากับน้ำหนักนะครับน้ำหนักในช่วงนั้นนะครับทีนี้โอเคนะครับอันนี้คือจากฟรีบอดี้ไดแกรมนี้นะเราทำให้ได้2ตัวนี้ล่ะนะครับนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าไอตัวที่ทำหน้าที่รับแรงในแนวดิ่งก็คือองค์ประกอบของนะแรงดึงนะที่อยู่ในแนวดิ่งที่อยู่ด้านบนถ้าด้านล่างก็จะไม่ได้หิ้วอะไรด้านล่างนะครับที่จุดต่ำสุดนะจุดที่เป็นจุดแตะพื้นเนี่ยนะครับนะก็จะมีแต่แรงดึงในแนวราบเท่านั้นจุดที่มันมีระยะการหย่อนตัวสูงสุดเนี่ยจะมีแต่แรงดึงในแนวราบเท่านั้นแต่ตำแหน่งอื่นๆนะฮะก็จะมีแรงดึงในแนวดิ่งที่มีขนาดเพิ่มขึ้นตามระยะนะที่ขยับออกไปนะครับก็คือมีหน้าที่รับภาระน้ำหนักนะครับก็ถ้าเราพิจารณาจะสมดุลตามนี้นะครับก็จะได้นะแรงดึงในแนวดิ่งก็จะเท่ากับน้ำหนักนะครับที่บวกเข้ามานะครับดังนั้นถ้าเราพิจารณารวมแรงนะครับรวมแรง2ส่วนนะแรงดึงนะที่จุดใดๆนะครับแรงดึงที่จุดใดๆของสายเคเบิลก็จะมีค่าเท่ากับผลรวมขององค์ประกอบของแรงดึงในแนวราบกับองค์ประกอบของแรงดึงในแนวดิ่งนะครับก็คือ T0 สแควร์บวกด้วยนะครับนะ TV square ซึ่งในที่นี้ TV มันก็คือ W นั่นเองนะตรงนี้นะ TV หรือว่า T sin θ เนี่ยนะครับก็คือ W square นะครับแล้วถ้าหากเราเอาสมการทาง X กับสมการทาง Y เนี่ยนะครับจับมาหารกันนะเราจะได้ออกมาเป็น tan θ เท่ากับองค์ประกอบนะก็คือ TV ส่วนด้วย THนะครับซึ่ง PV มันก็คืออะไรครับ W นะ TH ก็คือ T0 นะ T0 นั่นเองนะครับจากอันนี้นะทำให้เราสามารถหาสโลปนะครับหรือว่าหามุมเอียงนะมุมการหย่อนตัวของสายเคเบิลที่แต่ละจุดได้นะครับ
อันนี้ก็เป็นที่มาของสมการหลักๆนะครับในกรณีที่เคเบิลรับแรงกระจายใดๆนะรับแรงกระจายรูปแบบใดๆนะครับที่อาจจะสม่ำเสมอหรือไม่สม่ำเสมอก็ได้แต่ว่าเป็นแรงกระจายในแนวดิ่งเท่านั้นนะครับก็จะมีลักษณะสมการสำคัญนะอยู่ในรูปแบบนี้นะครับทีนี้เรามาเจาะดูปัญหาของเรานะครับก็คือกรณีที่เคเบิลนะครับรับแรงในแนวดิ่งนะเป็นแรงกระจายสม่ำเสมอตามความยาวช่วงนะครับนะอันนี้คือกรณีที่รับแรงกระจายสม่ำเสมอนะครับตามความยาวช่วงถ้าเคเบิลรับแรงกระจายสม่ำเสมอตามความยาวช่วงนะครับนะการหย่อนตัวนะครับนะครับจะเป็นเส้นโค้งพาราโบลานะครับเราเรียกว่าพาราโบลิกเคเบิลนะครับ พอเป็นเส้นโค้งพาราโบลาถ้าเหมือนเดิมนะครับอาจจะเป็นเคเบิลหย่อนใดๆนะฮะแล้วถ้าอันนี้ก็เป็นลักษณะของสะพานแขวนนะครับมีแรงกระทำนะก็คือแรงกระทำก็เป็นเหมือนกับแรงในสายเคเบิลย่อยๆนี้ที่มากระทำกับตัวเมนเคเบิลนะครับทีนี้ถ้าเราพิจารณาสมดุลของแรงนะของเคเบิลชิ้นส่วนของเคเบิลในช่วง CD นะครับตัดมาพิจารณานะเราก็จะได้ฟรีบอดี้ไดแกรมมาเป็นรูปนี้แล้วเจ้า W ใหญ่นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ W เล็กคูณ X W เล็กก็คือน้ำหนักต่อหน่วยความยาวนะครับตัวนี้เป็นน้ำหนักนะน้ำหนักแรงกระทำนะฮะนะครับแรงกระทำนะต่อหน่วยความยาวนะครับแต่ตัวนี้เป็นฟังก์ชันของ Xนะครับก็คือในกรณีนี้ก็คือสม่ำเสมอตามความยาวช่วงนะครับสม่ำเสมอตามความยาวช่วงนะเขียน W วงเล็บ X นี่หมายถึง W เป็นฟังก์ชันของ X นะครับซึ่งถ้าสมมุติว่ามันเป็นค่าคงที่นะสม่ำเสมอมันก็จะเป็นอาจเซว่าเป็น W ใดๆสักตัวนะครับเป็นคอนสแตนต์ตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาว่าเราตัดเซกชันนะครับในช่วง CDที่ช่วง CD เนี่ยมีสแปนยาว X นะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักทั้งหมดที่กระทำนะในช่วงของเคเบิลนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ W คูณ X นะครับ W เล็กนะคูณด้วย X นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ถ้าเรา summation FX เท่ากับ0นะครับถ้าพิจารณาตัวนี้นะสิ่งที่เราได้ก็จะได้ว่า Pโคไซเทต้านะซึ่งก็คือคอมโพเนนต์ของแรงในแนวราบนะครับตัด free body diagram นะครับแยกคอมโพเนนต์มาก็ตรงนี้จะเป็น TH นะครับก็คือ T โคไซเทต้านะครับส่วนทางนี้ก็จะเป็น TV นะก็จะเท่ากับ T ไซเทต้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาสมดุลของแรงนะฮะนะเราจะได้ว่า t cos θ นะครับเท่ากับ t 0ก็สอดคล้องกับเมื่อกี้นี้นะกรณีรับแรงกระจายใดๆนะฮะที่อาจจะสม่ำเสมอหรือไม่สม่ำเสมอก็ได้แต่ว่าเป็นแรงกระจายในแนวดิ่งนะครับนะซึ่งก็จะมีค่าคงที่นะครับ constant นะครับ t 0เป็นค่าคงที่นะครับอย่างเท่ากับนะครับถ้าเราดู summation fy เท่ากับ0นะครับนะเราก็จะได้ว่า t sin theta นะหรือองค์ประกอบของแรงในแนวดิ่งนะที่จุด d เนี่ยที่อยู่ด้านบนนะครับ tv นะครับ t sin theta จะเท่ากับ w คูณด้วย x นะครับก็คือแรงกระจายนะคูณด้วย x เลยก็คือเพราะว่ามันสม่ำเสมอทาง x นะก็ w คูณ xพอได้แบบนี้ปุ๊บเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการหาแรงดึงที่จุด D นะแรงดึงที่ตำแหน่งใดๆนะครับที่ตำแหน่งใดๆก็จะประกอบด้วย
2คอมโพเนนต์นะ t สแควร์ก็เท่ากับ tv สแควร์บวกด้วย th สแควร์นะครับซึ่ง th ก็คือ t 0นะครับ tv ก็คือ wx นะครับเพราะฉะนั้นสรุปว่าการที่เราจะหา tension ในสายเคเบิลก็จะหาได้จากสมการนี้นะครับแล้วถ้าจากเราเอาสมการ summation fx กับ summation fy นะครับจับมาหารกันเราจะได้เป็น tan θ เท่ากับ wx ส่วนด้วย t 0นะครับถ้าเราเทียบเคียงกับ calculus tan θ ก็จะเป็น dy by dx นะครับ tan θ คือ slope ก็คือ dy by dx นะครับจะได้ว่า dy by dx เท่ากับ wx ส่วนด้วย t 0โอเคนะครับทีนี้นะครับจากสมดุลของแรงในแนวราบในแนวดิ่งนะเราได้สมการสำคัญออกมาตามนี้นะครับทีนี้มีสมการสำคัญมากๆอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือสมการเส้นโค้งการหย่อนตัวนะครับว่าเส้นโค้งการหย่อนตัวเนี่ยจะมีรูปร่างนะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับนะเราสามารถหาสมการเส้นโค้งการหย่อนตัวได้นะครับเราอาจจะพิจารณาจากนะครับการคิดสมดุลของโมเมนต์นะที่จุด D นะครับสมมติเราเทคโมเมนต์ที่จุด D นี้นะครับนะสิ่งที่เราได้ก็คือเอาแรงทั้งหมดนะก็คือ wx นะคูณกับอะไรครับคูณกับแขนคือ x ส่วน2นะลบกับ t 0นะครับนะอันนี้ก็คือ summation md เนาะก็คือให้ทางนี้บวกนะครับลบกับ t 0คูณด้วยระยะหย่อนตัวนะครับนะก็คือ coordinate y นะเราเอาจุดหย่อนตัวต่ำสุดเนี่ยจุดที่มันเป็นจุดต่ำสุดนะครับของการหย่อนตัวเป็นจุด00เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือระยะ y ที่วัดจากจุดต่ำสุดขึ้นไปนะครับเราจะได้ออกมาเป็น wx คูณด้วย x ส่วน2ลบ t 0คูณด้วย y นะครับจัดการแก้สมการนี้เราได้สมการโปรไฟล์ออกมานะครับสมการโปรไฟล์ก็อยู่ในรูปนี้ถ้าเราเทียบเคียงกับสมการพาราโบลาซึ่งคือ y เท่ากับ ax กำลัง2นะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าสมการนะครับเส้นโค้งการหย่อนตัวของกรณีที่เคเบิลรับแรงกระจายสม่ำเสมอตามความยาวช่วงนะครับก็จะมีลักษณะเป็นเส้นโค้งพาราโบลาในลักษณะนี้นะครับในลักษณะนี้นั่นเองนะก็มีสมการนี้นะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นะเคเบิลรับแรงกระจายสม่ำเสมอตามความยาวช่วงนะครับมีสมการสำคัญนะครับได้แก่สมการโปรไฟล์นะครับสมการนี้สมการที่หนึ่งสมการในการคำนวณแรงดึงนี่คือสมการที่2นะครับนะแล้วก็ถ้าเราต้องการหานะครับสโลปนะหาว่าแต่ละจุดเนี่ยนะมีมุมกระทำเท่าไหร่นะมุมตัวนี้ก็จะเป็นมุมที่วัดในแนวราบนะมุมนะครับอยากรู้ว่าที่โปรไฟล์ของเส้นโค้งในแต่ละจุดเนี่ยนะครับแรงดึงนะเส้นโค้งเนี่ยเขาแอนไปด้วยมุมเท่าไหร่นะที่แต่ละจุดมุมเท่าไหร่ถ้าอยากรู้มุมด้วยก็จะใช้สมการนี้นะฮะแทนθเท่ากับ wx ส่วนด้วย t 0นะครับซึ่งจากที่เราเรียนในแคลคูลัสเรารู้ว่าแทนθมันก็คือความชันนะก็คือ dy by dx นะครับเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงนะถ้าสมมุติว่าเราพิสูจน์มาจากทางนี้นะครับเรามีว่า dy by dx เท่ากับ wx ส่วนด้วย t 0เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราอาจจะหาสมการของโปรไฟล์จากการอินทิเกรตสมการนี้ก็ได้นะครับถ้าเราอินทิเกรตสมการนี้เราก็จะได้ว่า y เท่ากับ wx สแควร์ส่วนด้วย 2t 0เช่นเดียวกันนะครับนะก็อันนี้คือลักษณะนะครับสมการหลักๆที่จะใช้ในการวิเคราะห์เคเบิลที่มีการรับแรงกระจายสม่ำเสมอตามความยาวช่วงนะครับตามความยาวช่วงนะมีสมการสำคัญอยู่เท่านี้นะครับนะ อันนี้เป็นจากหนังสือของเมอร์เลียมนะครับก็จะเห็นว่าเขาทำการ
นะครับพิสูจน์นะสมการของเคเบิลนะครับโดยอาศัยสมการอนุพันธ์นะซึ่งวิธีทางนี้นะก็คือเป็นวิธีการที่ถูกต้องมากๆนะครับถูกต้องมากๆนะเพียงแต่ว่าโอเคพอมันติดในรูปของสมการอนุพันธ์นะครับนักศึกษาปี1น่ะที่เรียนแคลคูลัสนะฮะหรือเรียนแมทเทอเมติก1กับ2อยู่นะฮะอาจจะยังไม่ได้เรียนสมการอนุพันธ์ก็อาจจะเข้าใจในประเด็นนี้ยากนิดนึงนะฮะแต่ก็ลองไปตามดูได้นะครับนะสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่จัดการแก้สมการอนุพันธ์จะเห็นว่าสมการอนุพันธ์เนี่ยของปัญหาเคเบิลเป็นอยู่ในรูปของสมการอนุพันธ์อันดับ2นะฮะเห็นมั้ยสมการอยู่ในรูปของ d2y / dx2 นะครับสมการอนุพันธ์ก็คือสมการที่มีตัว derivative ต่างๆปนอยู่ในสมการนั้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าสมการอนุพันธ์นะครับนะทีนี้พออยู่ในสมการอนุพันธ์อันดับ2แล้วหลังจากแก้สมการในเชิงของการวิเคราะห์สมการอนุพันธ์เนี่ยเราก็จะได้คำตอบมาตัวเดียวกันนั่นเองนะก็คือ y เท่ากับ w x square ส่วนด้วย 2t0 นะก็เหมือนกันในทำนองเดียวกันนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็อาศัยหลักการของหนังสือของเบียร์ก็ได้นะในการที่จะได้มาซึ่งสมการที่จะใช้ในการวิเคราะห์นะครับโครงสร้างเคเบิลนะครับรวมถึงตัวเทนชันด้วยนะเทนชันก็ออกมาเป็นองค์ประกอบนี้นะครับนะทีนี้ในส่วนอื่นนะอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าแล้วถ้าเราต้องการวิเคราะห์หาความยาวส่วนโค้งเขาล่ะเราอยากรู้ว่าเคเบิลนะจะยาวทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่นะจะยาวเท่าไหร่เส้นโค้งของสายเคเบิลจะยาวเท่าไหร่นะตรงนี้เราก็ต้องทำไงฮะก็ใช้แคลคูลัสนะอยากรู้ความยาวเส้นโค้งส่วนนี้นะเราก็พิจารณาความยาวเส้นโค้งเล็กๆตรงนี้เอามาเขียนนะครับได้เป็นรูปนี้ตรงนี้เป็นเส้นโค้งเล็กๆตรงนี้คือ ds นะครับ projection ของ ds นะครับทาง x ก็จะเป็น dx ทาง y ก็จะเป็น dy เพราะฉะนั้นจากอันนี้เราจะได้ว่า ds กำลัง2เท่ากับ dx กำลัง2บวกด้วย dy กำลัง2นะครับถ้าเราเอา ds กำลัง2หารตลอดนะเราก็จะได้เป็น ds นะครับ by dx นะทั้งหมดกำลัง2นะเท่ากับ1บวกด้วย dy by dx นะครับทั้งหมดกำลัง2นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการหา ds เฉยๆเราต้องการหา s นะมันก็จะกลายเป็น1บวกด้วย dy by dx นะครับนะทั้งหมดกำลัง2เนี่ยแต่ว่าตรงนี้ต้องถอดสแควร์รูทใช่ไหมครับแล้วก็ dx นะเพราะนั้นการที่เราจะหาความยาวส่วนโค้งทั้งหมดเราก็ต้องอินิเกรตโพสต์นี้นะครับอินิเกรตโพสต์นี้เพราะฉะนั้นความยาวส่วนโค้งทั้งหมดก็จะมีค่าเท่ากับการอินิเกรตนะครับสมมติถ้าเราจะหาความยาวส่วนโค้งช่วงนี้นะครับก็อินิเกรตจาก x เท่ากับ0จนถึง LA นะครับจาก0ถึง LA เราก็จะได้ SA นะครับเราก็จะได้ SA โอเคนะได้ SA อินิเกรตจาก0ถึง LA นะครับสแควร์รูทของ1บวกด้วย y พามกำลัง2 dx นะครับเขียน y พามเป็น dy / dx นะครับโอเคนะแต่จากที่เรารู้ว่าเอ๊ะ y พามมันคืออะไรนะ y พามมันก็คือแทนเทตานะครับเมื่อกี้แทนเทตาเท่าไหร่หนอนะครับ นะแทนเทตาก็คือ wx ส่วนด้วย t0 นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะหาความยาวส่วนโค้งเราก็แค่อินทิเกรตตัวนี้นะครับอินทิเกรตตัวนี้นะนะครับถ้าเรารู้ w นะครับรู้ t0 นะฮะเราก็แทนลงไปในสมการนี้แล้วเราก็อินทิเกรตมาได้นะซึ่งนะครับเครื่องคิดเลขในปัจจุบันนะที่นักศึกษาใช้อยู่นะซื้อเครื่องเลขมาใช้นะฮะก็จะเป็นเครื่องคิดเลขที่อินทิเกรตได้ใช่ไหมเป็นเครื่องคิดเลขที่อินทิเกรตได้นะครับ
มีใครอินดิเกตโดยใช้เครื่องคิดเลขเป็นแล้วบ้างครับนะเครื่องคิดเลขของเราอินดิเกตได้กันไหมฮะนะขอสำรวจหน่อยนะเครื่องคิดเลขอินดิเกตได้ไหมครับเครื่องคิดเลขของไทยนะครับมีฟังก์ชันสามารถอินดิเกตได้นะฮะสีเขียวนะครับเครื่องคิดเลขของไทยอินดิเกตไม่ได้นะฮะสีแดงนะฮะอินดิเกตได้ไหมครับเครื่องคิดเลขเรานะอินดิเกตได้ถูกไหมอินดิเกตได้นะนะครับคราวนี้นะฮะถามต่อนะฮะมีใครอินดิเกตเป็นแล้วนะฮะสีเขียวเข้มนะฮะใครที่ยังอินดิเกตไม่เป็นนะฮะสีชมพูครับมาดูหน่อยโอ้โหนะมาเติมเลยนะฮะสีชมพูมาเติมเลยนะครับซื้อเครื่องคิดเลขมาเท่าไหร่ครับซื้อเครื่องคิดเลขมาเท่าไหร่ฮะนักศึกษาซื้อเครื่องคิดเลขมาเท่าไหร่ครับขอแซวหน่อยเลขนี้ราคา600นะฮะใช้50บาทนะครับนะซื้อเลขมาราคา600บาทนะฮะใช้เท่าเครื่องเลขแม่ค้านะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้เป็น100บาทนะฮะเราจะอินดิเกตได้นะเราจะต้องอินดิเกตได้เพราะว่าตัวอย่างคาร์ดแอคทิวิตี้เราจะมีการอินดิเกตหาความยาวส่วนโค้งด้วยนะครับนะโอเคนะนะจนวันนี้ก็จะไม่ยากอะไรนะครับในส่วนของเคเบิลรับแรงกระจายนะสม่ำเสมอตามความยาวช่วงนะครับก็จะมีสมการหลักๆอยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับลองมาดูตัวอย่างกันนะในกรณีที่เราหาความยาวส่วนโค้งนะของสายเคเบิลนะฮะความยาวส่วนโค้งสายเคเบิลนอกจากเราจะอินดิเกตตรงๆตามนี้นะฮะซึ่งเราอาจจะใช้วิธีเชิงตัวเลขก็คือใช้เครื่องคิดเลขนั่นแหละอินดิเกตนะครับเป็นการประมาณนะเครื่องคิดเลขที่อินดิเกตมาให้คุณเนี่ยเป็นคำตอบประมาณนะแต่เนื่องจากว่ามันใช้ฟังก์ชันประมาณที่เก่งมากๆนะมันก็เลยประมาณได้ใกล้เคียงค่าจริงมากๆเลยนะครับ เพราะฉะนั้น เวลาเรามีสมการอย่างนี้เราไม่ได้สอบแคลคูลัสนะเราก็สามารถใช้เครื่องคิดเลขในการอินดิเกตตัวนี้ได้นะครับก็ไม่ได้ว่าหรอกนะแต่ทีนี้สำหรับนักศึกษาบางคนบอกเฮ้ยอาจารย์ผมเครื่องเลขผมไม่สามารถอินดิเกตได้นะเครื่องคิดเลขผมเนี่ยอินดิเกตเชิงตัวเลขแบบนั้นไม่มีนะผมซื้อเครื่องเลขราคา200มานะนะครับผมอินดิเกตไม่ได้นะทำไงนะฮะนะก็ในทางคณิตศาสตร์นะครับในเทอมที่มันติดสแควร์รูทเนี่ยนะเราสามารถใช้ binomial expansion นะอันนี้กำลังเรียนกันอยู่ใช่ไหมครับใน calculus นะใน mathematics นะอาจารย์คณิตศาสตร์ก็จะสอนนะเฮ้ยมันมี binomial expansion นะมี Taylor series นะมี Maclaurin นะมีอะไรเยอะแยะเลยนะฮะเราก็เรียนไปนะฮะอาจารย์ก็สอนไปนะฮะเราก็เรียนไปแล้วก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรนะครับเอามาทำแล้วนะฮะก็ได้ใช้ละ binomial expansion นะครับเราใช้ binomial expansion ในคณิตศาสตร์นะครับในการประมาณนะกระจายพจน์นี้นะครับพจน์นี้เนี่ยมันเป็น highly nonlinear นะ1บวกด้วยเดี๋ยวมันอยู่ x ส่วนด้วย t 0ทั้งหมดกำลัง2นะครับนะ square root ก็คือกำลัง1ส่วน2นะครับเพราะนั้นตัวนี้เราก็มองw x ส่วนที่ t 0เนี่ยคือ x นะครับแล้วก็มอง n เนี่ยเป็น1ส่วน2ซะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าพจน์นี้นะการอินดิเกตที่มันติดรูทเนี่ยที่มันดูแล้วยากๆซึ่งแต่ในความเป็นจริงพวกเราทำได้ไม่ยากนะฮะเราเรียนแคลคูลัสนะแคลคูลัสที่นี่เนี่ยอาจารย์ที่นี่ดุเดือดมากนะฮะสอนอินดิเกตพจน์นี้นี่เรียกว่ากระจอกหน่อมแน้มไปเลยนะฮะนะก็พวกเราผ่านมูลแล้วล่ะนะนะครับทีนี้โอเคสมมติว่าไอตัวติดรูทเนี่ยมันก็ไม่ได้อินดิเกตง่ายๆนะมันต้องมีการเปลี่ยนตัวแปรนั่นนี่นะครับแล้วก็ต้องจับรูปนิดนึงนะครับแล้วก็เรียกว่าเรียนไปนะครับเทอมที่แล้วนะผ่านไปน่าจะ4เดือนแล้วนะครับนะก็คืออาจารย์หมดแล้วล่ะนะครับคงยังเหลืออยู่บ้างไหมนะก็ไม่รู้นะฮะไอตรงนี้สมมติว่าเซว่าเราไม่สะดวกในการอินดิเกตละกันนะครับเราก็เลยใช้ binomial expansion มากระจายพอ binomial expansion มากระจายปุ๊บตัว root หายไปนะครับเพราะว่ามันเป็นประโยชน์นะเห็นไหม binomial expansion มากระจายปุ๊บไอ้เทอมที่อยู่ใน root หายไปนะครับสามารถเขียนสมการนะไอ้เทอมที่อยู่ใน root เนี่ยนะครับกลายเป็นคล้ายๆกับพหุนามนะอนันต์เทอมบวกไปอนันต์เทอมนะมันจะยิ่งถูกต้องถ้าเราใส่เทอมยิ่งเยอะนะใส่พจน์ยิ่งเยอะนะครับจะยิ่งถูกเมื่อพจน์ยิ่งเยอะแต่ทีนี้เขาพิจารณาแค่3เทอมพิจารณาแค่3เทอมเห็นไหมว่าจากสมการที่ติดรูทเยอะๆนะ
กลายเป็นสมการที่ไม่ติดรูทแล้วก็เป็นพหุนาม x กำลัง2 x กำลัง4โหตัวนี้อินทิเกรตง่ายสบายมากนะครับเพราะนั้นตรงนี้พอไปอินทิเกรตมาแล้วแทนลิมิตการอินทิเกรตจาก0ถึง LA นะครับนะก็จะได้สมการประมาณความยาวส่วนโค้งมาเป็นสมการนี้ได้นะครับโดยที่ HA คืออะไรนะอันนี้คือระยะหย่อนตัวใช่ไหมนะเราตั้งแกนตรงนี้นี่คือจุดต่ำสุดนะครับ x y นะเพราะฉะนั้นตรงนี้สมมุติถ้าเราพิจารณาจนถึง LA นะก็คือสแปนด้านล่างนะครับนี่คือจุด A นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ HA นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอินทิเกรตจาก0ถึง LA นะครับเราก็จะได้ความยาวช่วงความยาวส่วนโค้งขอโทษความยาวส่วนโค้ง SA เนี่ยตรงนี้มานะแต่ทีนี้พอเราใช้ binomial expansion แล้วเราก็จะได้ค่าประมาณนะครับออกมาอยู่ในฟอร์มนี้นะครับนะค่าประมาณก็อยู่ในรูปของการที่เราเอา HA หารด้วย LA เนี่ยมานะครับแล้วก็คำนวณเพราะฉะนั้นถ้า HA ส่วนด้วย LA น้อยๆ HA ส่วนด้วย LA น้อยๆคือกรณีที่เคเบิลมันแสกน้อยมากแสกน้อยมากนะหย่อนตัวน้อยๆเคเบิลตึงๆเคเบิลตึงๆนะครับนะตรงนี้คือ HA นะตรงนี้คือ LAถ้า HA ส่วนด้วย LA น้อยกว่า1ส่วน2นะครับสมการนี้ก็จะเรียกว่าเข้าใกล้ค่าจริงมากๆนะครับนะเข้าใกล้ค่าจริงมากๆแต่สำหรับคนที่มีอินทิเกรตได้คนที่อินทิเกรตจากเครื่องคิดเลขได้ก็อินทิเกรตนะก็ใช้สมการนี้ไปตรงๆนะแต่คนไหนที่ไม่มีนะก็ใช้สมการนี้ในการประมาณค่าได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาทำกันนะครับนะผมตัดคลิปนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนี้กันนะฮะ